ามย่าเทียมนะครับที่สิงคโปร์บางกอกกลาส FC พบกับพนมเปญคราวด์ FC ครับพนมเปญคราวด์ FC นี่เป็นทีมที่มีโค้ชของไทยนะครับคืออภิสิทธิ์อิ่มหอมไพนะครับพบกับบางกอกกลาสของเรานี่บางกอกกลาสก็ขาวเขียวนะครับนัดนี้ใช้ผู้เล่นชุด2หลายคนนะครับแต่ว่ายังมีตัวจริงอย่างพีระพงศ์พิชิตโชติรัตน์แล้วก็รุ่งโรจน์สว่างศรีนั้นทดแทนโสภานี่เป็นตัวจริงในชุดนี้อยู่เปิดเกมมาประกอบการเป็นท่าตั้งแต่7นาทีแรกนะครับโดนพนมเปญยิงไปก่อน 1-0 นะครับนี่นะครับจังหวะนี้ชาญชายาครับชาร์จจนเปลี่ยนทางเข้าไปนะครับจากนั้นประกอบกราฟก็ลุยหนักครับจะถึงทีที่40นันทวัฒน์แทนโสภานะครับเปิดเข้าไปให้ชาตรีฉิมทะเลหม่งเข้าไปตีเสมอเป็น 1-1 ไม่ยังนะครับคือก่อนที่บางกอกกราฟจะตีเสมอได้เนี่ยลุ้นหนักเลยนะครับแล้วเนี่ยโดนนี่หม่งติดจังหวะแรกครับยิงซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ยังไม่เข้านะครับมีโอกาสหลายต่อหลายครั้งนะครับทางบางกอกกราฟเนี่ยแล้วนี่เป็นจังหวะที่บางกอกกราฟนั้นเปิดยาวเข้าไปแล้วก็มุ่งตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับชาตรีฉิมทะเลนะครับครับมุ่งสวนทางเข้าไปแล้วก็หมดครึ่งแรกครับเกมในครึ่งหลังนะครับบางกอกกราฟก็ส่งเมธีปุ้งโพแล้วก็เสือเชษฐ์ภูผาลงแทนรุ่งโรจน์สว่างศรีและสุภชัยภูผานะครับนาทีที่52บางกอกกราฟได้ประตูขึ้นนำครับจังหวะที่ เมธีโชกบอลจากกองหลังพนมเปญนะครับแล้วก็ยิงจากสแตนหลาให้บางกอกกราฟขึ้นนำมาเป็น2ประตูต่อ1ครับนี่มีอะไรฟรีคิกยังไงโอ้ยืนให้เขาโชกบอลซึ่งหน้าแล้วก็จังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็เกือบได้ประตูนะครับแต่ว่าเฉียดเสาออกไปทีมพนมเปญก็บุกหนักนะครับลูกนี้ยิงเขาแต่ว่าล้ำหน้าครับไม่ได้ประตูสุดท้ายจบ90นาทีนี่บางกอกกลาสชนะไป2ประตูต่อ1ครับ